ครับผมก็เดี๋ยวตัวอัลบั้มนะครับผมชื่อว่า365หรือว่า365เนี่ยก็จะมี10เพลงด้วยกันจะมี5มี5ซิงเกิลที่ปล่อยไปแล้วครับผมกับอีก5เพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยมาก็จะรวมทีเดียวเลยครับก็จุดประสงค์แล้วครับก็คือผมก็ปล่อยมาทีละซิงเกิลมา5ซิงเกิลใช่มั้ยครับผมแล้วเราคิดแต่แรกแล้วว่าภายใน1ปีนี้เราอยากได้1อัลบั้มก็รู้สึกว่าเราจะทำกี่เพลงดีนะปกติจะมีประมาณ8ถึง12เพลงใช่มั้ยครับก็เลยเอากลางๆงั้นเอา10เพลงไม่เอาให้มันครบเดือนไปเลยล่ะพ่อทำไม่ทันสำหรับของอัลบั้มนี้นะครับผมจะเป็นการเล่าเรื่องราวของผมที่มาเป็นศิลปินใน1ปีนี้ครับผมเป็นชื่อ365เพราะว่าในอัลบั้มนี้จะมีโปรดิวเซอร์คือหลายคนมากๆครับผมมีหลายศิลปินที่เข้ามาช่วยงานด้วยเข้ามาฟีเจอริ่งกันด้วยครับผมเข้ามาคุมร้องคุมอัดด้วยมันก็เลยทำให้เหมือนเรามีเรื่องราวมีประสบการณ์ต่างๆผ่านการเป็นศิลปินภายใน1ปีนี้เยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าเยอะมากๆด้วยก็ได้ถูกใส่ไปในเพลงในแต่ละเพลงนี้ครับผมโหในอัลบั้มนี้คือแต่ละเพลงเนี่ยอย่างที่บอกไปก็ใช้โปรดิวเซอร์หลายท่านมากๆแล้วก็แต่ละเพลงก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปคือบางเพลงถ้าสมมติว่าตัวเดโมหรือตัวดราฟมาแล้วแบบใช่เลยอ่ะมันจะผ่านไปง่ายมากๆแต่ถ้าเพลงไหนมันยังไม่ค่อยใช่เนี่ยต้องแก้เยอะมากบางทีแบบแก้นปีแบบมา6-7รอบได้ก็ยังไม่ใช่นั่นคือมันยังไม่ใช่เพราะว่ายังไม่รู้สึกว่าคงนี้กับมันเนี่ยหรือว่าแบบตรงใช่ด้วยครับผมเพราะว่าในแต่ละเพลงจะมีธีมของมันว่าเพลงนี้เนี่ยเราต้องการการสื่อเรื่องนี้นะแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสื่อมาผ่านดนตรีมันยังไม่ออกมาทางแบบพวกขึ้นดนตรีอะไรพวกนี้มันยังไม่ค่อยลิงระหว่างดนตรีกับเนื้อร้องก็เลยทำไมต้องแก้อะไรต้องเอาจริงๆเพลง Summer Firework อ่ะแก้เยอะมากครับSummer Firework แก้เยอะมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นเพลงที่เวลาฟังแล้วมันจะรู้สึกแบบคิดถึงตอนฤดูร้อนแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆด้วยแต่ว่าก็ต้องรู้สึกว่าหน่วงๆด้วยครับผมแต่ว่าเหมือนตอนดนตรีพาร์ทแรกๆเนี่ยบางครั้งทำมันดูเศร้าไปหน่อยขาดความอบอุ่นแต่บางครั้งก็ดูสดใสเกินไปอะไรเงี้ยพอมันมีหลายความรู้สึกรวมกันมันเลยต้องแบบดนตรีทำยากมากๆจนแบบได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ใช่ Yahoo! ใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็หวังว่าเพลง Downing เพลงใหม่จะดูขึ้นเร็วเหมือนกันนี่เนี่ยตัว MV เป็นแอนิเมชันนะครับผมเป็นแอนิเมชันแล้วแบบโอ้โหแก้งานยากมากเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เหมือนเวลาเราไปถ่ายมาที่เราสามารถแบบเปลี่ยนมุมกล้องได้รับแคบแทนรับกว้างอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ว่าพอเป็นแอนิเมชันปุ๊บพอเราแก้ช็อตปุ๊บเขาต้องวาดใหม่เหมือนเดิมแล้วมันจะใช้เวลาเยอะมากๆต้องวาดใหม่ทั้งช็อตเลยครับผมก็เลยยากมากๆครับแล้วก็ตัวเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้ผมก็เขียนเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยก็เป็นเพลงที่เขียนให้อาม่าที่เสียไปแล้วครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยด้วยความที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำครับผมคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องมูฟออนจากเขาก็ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็อยากจะเก็บไว้อยู่ในความทรงจำครับด้วยความที่มันมีความที่แบบการจากไปบวกกับความรู้สึกดีที่ยังอยู่มันก็ทำให้ดนตรีทำยากอีกเหมือนกันเพลงนี้มันจะมีหลายแบบมีหลายมิติของความรู้สึกครับผมก็เลยยากเป็นยากก็ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นอยากรู้ว่าวันที่หนึ่งปล่อยมาทุกเพลงเนี่ยโอ้ยชาวบ้านนี่คนนี่ฟีดแบ็กอยู่นี่นี่ตื่นเต้นสุดวันนี้ตื่นเต้นสุดก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าตอนที่ถ้าเราปล่อยไว้ทั้งอัลบั้มเนี่ยคนที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาจะชอบเพลงไหนบ้างว่าผมรู้สึกว่าทั้ง10เพลงเนี้ยถ้าคุณได้ลองฟังจริงๆก็ต้องมีสักเพลงแหละที่คุณจะคลิกกับมันเพราะว่า
ทั้ง10เพลงมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันแล้วก็มีดนตรีที่ต่างกันด้วยก็ผมรู้สึกว่าตัวอัลบั้มเนี้ยน่าจะเหมาะกับทุกคนได้อะไรเหรอครับผมการฟังเพลงเนี่ยมันก็มีหลายความต้องการมีหลายความจุดประสงค์เหมือนกันนะบางคนฟังเพื่อผ่อนคลายบางคนฟังเพื่อให้อินกับอะไรบางอย่างสำหรับทางทั้ง10เพลงเนี้ยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเพราะว่าอย่างเพลงแบบพวก Season of You Good Day หรือนั้นน่ะนะอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากขึ้นฟังแล้วรู้สึกแบบได้มีความผ่อนคลายมันจะมีอีกเพลงนึงเพลง Missing You เหมือนกันครับเป็นเพลงที่แบบเชิงบวกสําหรับในอัลบั้มนี้แล้วก็ฟีกับส้มด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงน่ารักที่หวังว่าถ้าใครได้ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบคิดถึงใครบางคนอยู่นะเพลงน่ารักแต่ว่าเพลงที่เหลือเนี่ยก็เป็นเพลงที่น่าจะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยได้เข้าไปค้นหาความทรงจำในบางอย่างในตัวเองอย่างเพลง Drowning เหมือนกันเพลง Drowning ก็เป็นเพลงที่เหมือนคิดถึงความรักที่จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงแบบคงได้คนฟังคงได้ recall ถึงอะไรบางอย่างในตัวเองเยอะกับหลายๆเพลงในนี้ครับโอ้โหการที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับการที่ได้ที่ต้องแบบฝึกฝนตัวเองด้วยเพราะว่าในแนวเพลงของแต่ละเพลงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันต้องใช้วิธีการลองที่ต่างกันด้วยดนตรีก็ต่างกันครับผมแล้วก็ไปเจอโปรดิวเซอร์คนใหม่ก็ต้องทำงานแบบนึงอีกคนนึงทำงานแบบนึงเจอศิลปินต้องทำงานแบบนึงนี่ทำงานแบบนี้นะแบบรู้สึกว่าท้าทายดีด้วยครับแล้วก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดในแต่ละเพลงSeason of You เนี่ยจะเป็นเพลงที่ใครที่รู้สึกว่าอยากได้ความรู้สึกแบบวันดีๆนะมีคนที่อยู่เคียงข้างตลอดเลยเนี่ยก็อยากก็คงเลือกเปิดฟังเพลงนี้ครับผมอยากให้นึกถึงใครที่แบบคือเขาอยู่ข้างๆเราตลอดเลยนะเขาคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเขาอยู่ข้างๆเป็นความรักให้เราเสมอก็ถ้าใครอยากได้บุญเนี่ยก็เปิดSeason of Youได้นานาเนี่ยจะเป็นโพซิทีฟเหมือนกันแต่ว่าจะมีความสนุกสนานมากขึ้นแบบสามารถโยกได้แล้วใครถ้าชอบความฮิปฮอปเนี่ยถ้าชอบไนซ์เซนเอ็กซ์นะครับขายของให้น้องขายของให้น้องก็เปิดเพลงนี้ฟังได้เลยครับผมถ้าสมมติว่าถ้าขับรถเนี้ยแล้วแบบเบื่อเพลงนี้มันจะแก้เบื่อได้โยกไม่ใช่ว่าคิดถึงไหนแล้วก็เปิดเพลงถ้าคิดถึงไหนก็ฟังเพลงนี้ก็ได้เลยแต่บทนี้ถ้าคิดถึงไหนก็โทรไปเลยง่ายมากกว่าเพลง Good Day เลยครับผมจะเป็นเพลงที่ถูกทำเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าเหนื่อยๆอะไรพวกเนี้ยฟังแล้วจะแฮปปี้ขึ้นมาเพลงนี้แก้เยอะมากเหมือนกันเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเรียงท่อนใหม่หลายรอบมากๆอยากให้มันมีความกระชับแล้วพอได้ฟังก็แฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะมีความที่แบบเหมือนท่อนจะไม่ค่อยซ้ำกันภายในเพลงนี้แล้วก็ฟังรวบรัดแป๊บนึงจบแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงที่สั้นสุดในทุกๆเพลงแล้วฟังตอนไหนดีตอนไหนดีนะครับตอนที่เราอยากได้มูดแบบอยากได้มูดแบบฟิลกูดไปไวอะไรเงี้ยเราอารมณ์ไม่ค่อยดีหน่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอารมณ์ดีขึ้นจังเลยเราเปิดฟังเพลงจะช่วยได้เพลงทานอสเหรอครับอันนี้สำหรับคนที่แบบชอบฟังเพลงแบบเศร้าๆใครที่แบบชอบอินหรือแบบฟังเพลงเศร้าเคลาน้ำตาอะไรคนที่ฟังเพลงทานอสได้ก็จะมีลายเซ็นที่ว่านเยอะมากภายในเพลงนี้ครับผมซัมเมอร์ไฟเวอร์สเพลงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับเป็นเพลงสากลเพลงเดียวในอัลบั้มนี้นะครับเอาอัลบั้มต่อไปเนี่ยอาจจะมีเพลงสากลเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับเพลงอัลบั้มนี้เนี่ยก็เพลง Summer Fireworks มันจะเป็นเพลงที่แนวดนตรีค่อนข้างจะไปทางอินดี้หน่อยก็อาจจะไม่ใช่แบบแมสมากๆก็สำหรับคนที่แบบอยากฟังดนตรีที่แปลกแหวกแนวก็ให้ลองฟังเพลงนี้ดู
วันแบบไหนที่จะฟังเพลง Summer Fireworks นะครับถ้าฟังช่วงแบบใกล้หมดฤดูร้อนจะอินมากๆแบบซัมเมอร์จะหมดแล้วนะเอ้ยจะหมดปิดเทอมแล้วหรือว่าเราลาพักร้อนอะไรเราเปิดฟังเพลงจะอินมาแบบไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากไปเรียนเลยเพลงนี้นะครับผมมันถ้าพลาดตอนแรกมันมาจากเทศกาลดอกไม้ไฟของญี่ปุ่นครับผมเขาจะจัดตอนหน้าร้อนแล้วเราก็ได้ภาพนี้มาในการทำตัวทั้งตัวเนื้อร้องแล้วก็ตัว MV ครับผมแล้วก็คำว่า Summer Firework ก็มาจากชื่อของน้องที่ผมแต่งให้เป็นแฟนคลับชื่อว่า Summer ครับแล้วก็ Firework เป็นภาพตอนนั้นที่ผมรู้สึกว่าอ่านจดหมายของน้องเขาแล้วไม่ถึงดอกไม้ไฟก็เลยกลายเป็นว่า Summer Firework แล้วมันก็เลยลิงก์ถึงบัตรเทศกาลดอกไม้ไฟของญี่ปุ่นเพลง Summer Fireworks เนี่ยครับมันจะถูก represent แบบ2ด้านคือแบบเรื่องความอิ่มใจด้วยความอบอุ่นที่เหมือนเราได้มีความรู้สึกดีๆนะภายในช่วง Summer ที่ผ่านมากับความรู้สึกโหยหาเพราะว่า Summer มันจะหมดไปแล้วมันเหมือนดอกไม้ไฟที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็ดับไปแล้วเพลง Missing You กับส้มมาลีเพลงนี้ก็โจทย์คืออยากได้เพลงป๊อปจ๋าเลยอันนี้ส้มแบบส้มบอกว่าอยากได้เพลงป๊อปจ๋าแล้วเนี่ยทำเพลงป๊อปจ๋ากันก็เลยแบบไปแต่งเพลงกับส้มครับผมแล้วก็พี่ข้าวเฟลโลช่วยทำแบบทำนองทั้งเนื้อร้องเลยครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอยากให้เป็นเพลงที่แบบสดใสมากๆให้คนที่ได้ฟังแล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆก็เลยแบบได้เพลงนี้มานะผมมันเป็นความรู้สึกที่แบบแต่เป็นความรู้สึกเชิงคิดถึงนะครับแต่ว่าเพลงเชิงโพซิทีฟหน่อยก็จะเป็นความรู้สึกแบบคิดถึงเธอจังเลยอ่ะทำอะไรทั้งวันแล้วก็ยังคิดถึงเธออยู่เลยค่ะเพลงนี้ก็วันไหนคิดถึงมิวก็ฟังเพลงนี้ว่างั้นผมรู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนเราแบบในเชิงแฮปปี้นะเลือกฟังเพลงนี้ได้ทุกวันเพลง Drowning นะครับเพลง Drowning ก็ จะมีความแปลกทางดนตรีเหมือนกันคล้ายๆ Summer Fireworks ครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ป๊อปจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าDrowning เนี่ยมันจะมีแบบกลิ่นล็อกนิดนึงด้วยมีความโฟกด้วยครับผมก็เพลงนี้เนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าถ้าฟังระหว่างวันจะดีมากๆเพราะว่าเพลงนี้จะมีการไล่ดนตรีครับจากแบบค่อยๆขึ้นดนตรีน้อยชินแล้วก็ไล่ไปเยอะขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟังแล้วก็อาจจะตื่นนะตอนช่วงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเปิดได้เลยตอนนี้เปิดได้เลยครับผมเพลง More and More เพลงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะเวลาฟังแบบตอนค่ำๆอะไรค่ำกลางคืนอยู่คนเดียวเงาๆเปล่าเปลี่ยนหัวใจอะไรเงี้ย More and More แบบในเพลงมันจะมาเล่าประมาณว่าในเธอบอกว่าเวลาจะช่วยทำให้เราหายถึงเธอไงแต่ทำไมยิ่งเวลาผ่านไปเรายิ่งคิดถึงเธอนะเพลงนี้ก็เพลงนี้ได้เพื่อนผมช่วยแต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองเลยก็เขาให้นามปากกาว่าคุณวิชิตกิจสงบครับไม่ยอมเปิดเผยตัวเออต้องรอให้เขาออกมาเล่าเองแล้วเขาเล่าได้ฮาแมชชีนเป็นเพลงนี้เนี่ยก็โปรดิวส์โดยวอซ่าออนเดอะบีทเหมือนเดิมนะผมก็มี3เพลงของบอสเนี่ยจะมีนานามีกูเดแล้วก็ทาแมชชีนครับเพลงนี้เนี่ยถูกทำให้ก็ตามสไตล์บอสแหละให้ดนตรีเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็อยากให้บอสลองทำเพลงที่มันดูเชิงเนกาทีฟดูบ้างเชิงแบบคิดถึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทั้งนานากูเดเนี่ยเป็นเชิงโซไซด์หมดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าบอสแบบลองโปรดิวเพลงที่มันดูเนกาทีฟมาจะเป็นยังไงก็เลยได้เพลงทาแมชชีนมาผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วก็ดนตรีแบบเท่ๆผมว่าฟังหมดเลือกฟังเวลาไหนก็ได้นะเพลงนี้เพลง Let Me Be ของอัตตาครับผมเพลงนี้เนี่ยก็โหได้กรมาช่วยทำทั้งแบบเนื้อร้องทำนองแล้วก็โปรดิวด้วยนะครับก็สำหรับเพลง Let Me Be เนี่ยอัดนานที่สุดในทุกๆเพลง อันนาจริงๆเพราะเพลงมันจะมีความแบบจังหวะโยนๆหน่อยมีความแจ๊สผสมด้วยครับประมาณแบบ 5-6 ชั่วโมงได้ทีนานมากๆก็
สำหรับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเวลาฟังไปฟังเวลาแบบร้านอาหารก็น่าจะชิวๆเปิดในร้านอาหารฟังเวลาแบบใครไปบิ้งๆกันนะถึงบรรยากาศจิบวายจิบวายฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยจะบิ้วๆนิดนึงถ้าครึ่งๆครับผมถ้าเพลงนี้น่าจะมีเชิงบวกอีกเพลงมี Season of You มีนันนามี Good Day แล้วก็ถ้าเหมือนถ้าบวกจริงๆก็จะมีประมาณ3อันครับผมแล้วก็ถ้าแบบเริ่มมาคอนเทานิดนึงจะเป็น Missing You ก็คือแต่เป็นเชิงบวกอยู่คิดถึงนะแต่เชิงบวกแต่มันจะมีเพลงอบอุ่นที่แบบนวลๆอยู่ก็จะมี Summer Firework มี Drowning ครับผมแล้วก็เพลงอกหักนี่ก็แบบทาน้อนเพลง More and Moreเล่นมีบีเฮ้ยเพลงเป็นอะไรผมลืมเพลงอะไรเลยมาทำให้ชีโอ้สิบเพลงงงเนี่ยทำสิบเพลงถือว่าใช่ตอนนี้ที่ยากที่สุดก็คือจำเพลงทุกเพลงครับผมจำเนื้อเพลงพีดไหมสำหรับอัลบั้มแรกของพีดมากครับแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ของศิลปินเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ถูกเซตไว้ต่อไปอีกเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรที่แบบที่ต้องท้าทายอีกเยอะมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าจะคอมพีทขึ้นเรื่อยๆนะครับเพลงแบบไหนอยากทำเพลงสากลครับผมอยากมีความ R&B มากขึ้นในบางเพลงครับแล้วก็อยากลองฟีเจอริ่งกับศิลปินต่างประเทศเหมือนกันอันนี้แบบคือโยนให้พี่เบนซ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับผมพี่เบนยังไม่ทำให้สักที พี่เบนเนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์หลักของตัวอัลบั้มด้วยครับเพราะว่าเหมือนเวลาแบบจบงานปุ๊บจะมาจบที่พี่เบนตลอดครับก็เป็นคนที่ทำเพลง Season of You เพลง More and More ครับผมแล้วก็มีเพลง Drowning ครับก็บอกพี่เบนแหละว่าอยากได้เพลงเต้นเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าอัลบั้มหน้าพี่เบนจะทำทันเปล่าก็ขอฝากอัลบั้มนะครับผมเองอัลบั้มชื่อว่า365หรือว่า365นะครับผมก็จะมีซิงเกิลโปรโมทปล่อยออกมาเป็น MV ด้วยเพลง Drowning ครับก็ขอฝากทั้ง10เพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมจะไปวันที่1นี้แล้วก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมมีสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีสุขภาพเหมือนกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะมา